หน้าเป็นห่วงพระเอกหนุ่มเสียงดีริ้นจุกปากเล่นละครไม่ได้ยอมรับพบจิตแพทย์อาการหน้าเป็นห่วงพระเอกหนุ่มเสียงดีริ้นจุกปากเล่นละครไม่ได้เป็นอีกหนึ่งพระเอกนักร้องหนุ่มชื่อดังที่โดนดราม่ามากมายสำหรับกันนพัสอินใจเอื้อที่ผ่านมาไม่ว่าหนุ่มกันจะมีผลงานด้านไหนขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตาม,มองเป็นพิเศษ โดนดราม,ม,ารม่าถล่มจนเจ้าตัวไม่ยอมเปิดอ่านคอมเมนต์อีกเลยแต่ล่าสุดเจ้าตัวถึงกับน้ำตาไหลหลังอ่านคอมเมนต์ที่ได้ออกรายการ The Talk EP 19กันนพัฒอินใจเอือ้อความจริงที่ปวดใจในวันที่ทำอะไรก็ผิดล่าสุดหนุ่มกันเปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งเผยเคยเครียดสะสมถึงขั้นเล่นละครไม่ได้โดยบอกว่าเคยพึ่งยานอนหลับยาคลายเครียด ทุกวันก็ยังทานเรื่อยๆเ,เพราะยาคลายเครียดเคยไปปรึกษาแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแค่กลัวให้ทำงานปกติไว้ก่อนกลัวเป็นซึมเศร้ามันหนักมากเรื่องที่ผมเจอมาแต่โชคดีที่มีกิจกรรมเยอะให้ทำเคยพบจิตแพทย์เมื่อนานมาแล้วเขาก็ให้ยามากินกินเรื่อยๆย,ยอมรับว่าเครียดสะสมเพราะเมื่อก่อนเคยถึงขั้นเล่นละครไม่ได้ลิ้นจุกปาก ต้องไปหาหมอหมอก็ให้ยามาทานแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นซึมเศร้าอยากให้สารอะไรพวกนี้มันไหลปกติไม่ได้กินตัวแรกกินเบาๆ